รายการแผนที่ความสุข Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยที่สุดของเทคโนโลยีคือการเชื่อมความรู้สึกให้ถึงกันอย่างราบรื่น D-Tag 3G ใหม่เผ่าซ่าลองไลฟ์โกแรงแสงคาดเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจกาแฟ Nature Giftสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Happy Map แผนที่ความสุขวันนี้นะคะณโตเนี่ยขอพาคุณผู้ชมมาเติมความสุขค่ะเที่ยวทะเลใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะเกาะเสม็ดจังหวัดระยองบางคนนะคะอาจจะบอกว่าเคยมาแล้วแต่ว่าณโตขอบอกเลยว่าเสม็ดวันนี้มีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดค่ะเอาละค่ะมาถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดีดีต้อนรับครับต้อนรับเข้าสู่รายการแผนที่ความสุข Happy Map นะคะเห็นกันอยู่แล้วดีกว่าว่าเราเดินทางกันมาแล้วนะคะมาที่เกาะเสม็ดแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ปาราดีรีสอร์ท The Six Heaven คุณผู้ชมจะต้องสงสัยว่าThe Sixth Heaven นี่คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยปาราดีเนี่ยแปลว่าสวรรค์ชั้นที่6เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนแดนสวรรค์สโลแกนเขาก็เก๋ไก๋นะคะขอย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาได้คำใบ้ที่3กันที่จะมาลุ้นแพ็กเกจค่ะอาคารีสอร์ทหัวหินเราจะมารีเฟรชร่างกายกันเชื่อว่านะคะว่าถ้าได้เห็นคำใบ้ที่3แล้วเนี่ยรับรองว่าได้คำตอบแน่นอนเลยข่าวดีสุดๆสำหรับคุณผู้ชมที่รักการท่องเที่ยวและการพักผ่อนตอนนี้รายการแผนที่ความสุข Happy Map ขอเติมเต็มความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วยแพ็กเกจของขวัญที่พักสุดพิเศษทุกเดือนเพียงคุณร่วมสนุกทายคำตอบจากคำใบ้ของเราให้ถูกต้องก็สามารถมาร่วมแชร์ประสบการณ์พิเศษแบบเดียวกับน็อตโตได้แล้วล่ะครับเริ่มต้นกันด้วยแพ็กเกจประจำเดือนสิงหาคมต้อนรับวันแม่ด้วยแพ็กเกจพิเศษที่พัก2วัน1คืนอาคารีสอร์ทหัวหินสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางขุนเขาและรีเฟรชตัวเองให้เหมือนเป็นคนใหม่ด้วยคอร์สสุขภาพมากมายที่พร้อมให้คุณเลือกสรรเติมเต็มกู๊ดเมมโมรี่ของคุณได้ง่ายๆเพียงแค่ติดตามรายการแผนที่ความสุข Happy Map ตลอดทั้งเดือนทุกวันพุธเวลาบ่าย4โมงเย็นทางททบ5ห้ามพลาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูดีกว่าเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นที่พักนะคะของณโตเป็นบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิลล่าชื่อว่าสวีทชื่อชัดเจนอยู่แล้วว่าสวีทจะมีอะไรที่น่าสนใจแบบไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยค่ะวู้ฮู้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะคะสำหรับห้องสวีทสวยมากๆอ่ะเราให้ความรู้สึกว่าแบบสบายสบายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบในห้องที่เป็น living room ห้องนั่งเล่นมาจนมาเป็นแบบห้องนอนหรือว่าในห้องน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นวิวที่แบบเป็นมุมทะเลที่ต่างกันออกไปเป็นพาโนรามาแบบเห็นเต็มๆตากันแบบนี้เลยแล้วก็เราให้สัมผัสได้ถึงแบบชื่อรีสอร์ทที่นี่คือปาราดีรีสอร์ทนะคะปาราดีขอย้ำอย่างที่บอกคือเขาบอกว่า The Sixth Heaven เป็นเหมือนแบบสวรรค์ชั้นที่6เขาบอกว่าในไทยเนี่ยสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยคือสูงที่สุดแล้วแล้วก็เราจะเห็นการตกแต่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเน้นความเรียบง่ายที่เป็นแบบเหมือนแบบหมู่บ้านชาวประมงตะวันออกตะวันออกก็หมายถึงทะเลตะวันออกก็คือจังหวัดระยองของเรานี่แหละเราก็จะพักผ่อนกันแบบสบายๆมีทั้งพูลวิลล่าก็อาบน้ำได้แล้วก็ข้างบนก็มีเป็นเทอร์เรสสามารถทำกิจกรรมแบบว่าอาจจะมีปิ้งบาร์บีคิวเป็นปาร์ตี้เล็กๆหรือว่าถ้าอยากจะพักผ่อนโดยการนวดนะคะต่างๆนานาเนี่ยให้คนมานวดได้ที่นี่เลยสัมผัสห้องกันไปพร้อมๆกันนี่เลยว่าแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากดีมากๆจริงๆโอ้โหถือว่าแบบได้พักผ่อนกันแบบเต็มๆเลยห้องน้ำใหญ่มากใหญ่มากๆนี่คือกินพื้นที่มาตั้งแต่แบบซุ้มประตูนี้เข้ามานะคะแล้วก็ที่ชอบนี่ก็คือแบบอ่างอาบน้ำตรงนี้คือมองออกไปก็จะเห็นเป็นเหมือนหน้าต่างบานใหญ่ๆนะคะที่เป็นมองไปเห็นวิวทะเลของอ่าวกิ๋วที่นี่สวยมากแล้วก็ทางขวามือนี่ก็จะปึ๊บเป็น
สระว่ายน้ำแล้วก็เชื่อมต่อกันกับส่วนต่างๆมีอาบน้ำที่เป็นแบบเอาท์ดอร์มันเปิดมันรู้สึกแบบปลอดโปร่งแล้วก็เชื่อมต่อเข้าหากันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีแบบว่าสโลแกนเขาบอกว่าคนที่มาพักที่นี่ก็จะเหมือนกับเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าซึ่งแบบทุกคนเนี่ยก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันก็รักความสงบโอ้โหที่นี่นะคะสำหรับในห้องพักเนี่ยแบบชอบตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่แบบมาพักผ่อนแล้วเรานั่งดูทีวีเนี่ยด้านข้างจะเป็นแบบวิวทะเลแล้วลมทะเลมันเข้าคือไม่ต้องเปิดแอร์คอนดิชันเลยสบายมากๆนะคะช่วยลดมลภาวะของโลกด้วยอะอย่างเงี้ยเนาะนั่งสบายๆไม่ต้องเปิดแอร์แล้วนี่ชอบมากสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเรามาทะเลแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตามล่าคำใบ้กันแล้วก็ตามล่าขุมทรัพย์แบบว่ากลางทะเลเลยผลงานล่าสุดของดิสนีย์นะคะเรื่องนี้นี่ชอบมากเลยคือ Pirates of the Caribbean เนี่ยคือจริงๆแล้วที่ชอบเนี่ยเพราะว่าแบบชอบจอห์นนี่เดปมากชอบมากภาคนี้นะจะมีเป็นนางเงือกสวยๆแบบเต็มเลยแล้วก็แจ็คสเปโร่ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไปเจอน่าจะเป็นไม่รู้มาดีหรือมาร้ายอ่ะเขาเรียกกันว่าเป็นตัวแสบนะคนเดินทางเข้าไปในเมืองแบบว่าไปตามล่าหาขุมทรัพย์เป็นน้ำอมฤตที่แบบว่าเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยแบบโหจะไม่มีวันแก่ใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องราวมากมายเลยนู่นนี่นั่นสลับซับซ้อนต้องติดตามในPirates of the Caribbeanอันนี้เพราะว่าแบบว่ามีเรื่องที่ลุ้นและแบบว่าระทึกใจตลอดเรื่องเลยแล้วก็คืออันนี้แบบส่วนตัวคือเราจะเห็นว่าแบบว่าจอห์นนี่เดฟเขาจะมีแบบคาดหัวเป็นผ้าโพกหัวอย่างเงี้ยคือถ้าซื้อของแท้แล้วเขาแจกนะตกแล้วซื้อมาเพราะว่าอยากได้ผ้าคาดหัวนี่แหละที่เป็นเหมือนของว่าจอห์นนี่เดฟของเราที่คาดในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ The Fountain of Youth part of the plan yes น้องตกก็จะไปแบบคาดหัวเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่กันแล้วก็เราก็จะไปเดินตามรอยหนังPirates of the Caribbean โอ้โหลงทะเลกันไปเพื่อจะแบบว่าตามล่าหาสมบัติและคำใบ้ที่3ของเราในวันนี้ด้วยแหละและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีๆที่เขายกให้เป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดกันเลยแม้แต่ขนาดนโตเองนี่ก็ยังอยากอยู่บนสวรรค์แห่งนี้นานๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งสงบน้ำทะเลก็ใสบริสุทธิ์หาดทรายนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าขาวสะอาดมากๆรวมถึงนะคะรอยยิ้มของเหล่าเทวดาที่นี่เนี่ยที่ออกมาต้อนรับน่ารักกันทุกคนเลยค่ะทำให้ปาราดีนะคะเป็นอะไรดีๆที่รอให้คุณผู้ชมเนี่ยมาค้นหาค่ะและที่นโตแอบถูกใจเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือสปาเห็นเขาว่ากันว่าเป็นสปาที่แบบว่านวดตามธาตุดินน้ำลมไฟโดยจะมีทรีทเมนต์นะคะแล้วก็การตกแต่งภายในห้องนวดด้วยจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละธาตุค่ะนโตะเนี่ยเป็นคนธาตุลมนะคะเดี๋ยวไว้เสร็จงานแล้วเนี่ยขอแวะมานวดซะหน่อยถ้าจะสบายค่ะแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะท่านแม่นโตะรักสุขภาพแบบนี้ก็ชวนเพื่อนสาวไปงานนี้เลยดีกว่าครับกับภารกิจเป๊ะโดย Nature Gift ชวนคนไทย500คนมาลดน้ำหนัก 2,554 กิโลกรัมใน60วันลดง่ายๆแข่งกับตัวเองโดยมี Nature Gift เป็นตัวช่วยพร้อมลุ้นไปเที่ยวเกาหลีอีกด้วยโอ้โหทั้งได้หุ่นเป๊ะได้ทั้งสุขภาพดีแถมยังได้ไปเที่ยวเกาหลีด้วยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับคนรักสุขภาพพลาดไม่ได้จริงๆครับเอาละครับช่วงหน้านัตโตจะขอแวบจากสวรรค์ชั้น6ไปดูอะไรดีๆบนเกาะเสม็ดกันต่อครับรับรองว่าที่นี่เนี่ยยังมีอะไรดีๆให้ดูกันอีกเพียบเลยล่ะครับชุดที่2สนับสนุนโดย3 Broadband ต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโมเลกุลเล็กกว่า50เท่ายูซารินไมโครดีฟฟิลเลอร์ Pirates of the Caribbean on Standardized วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD, DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D โดย MVDอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าช่วงนี้นโตะเนี่ยจะพาแวบออกมาจากสวรรค์มาเที่ยวกันต่อบนเกาะเสม็ดเนี่ยซึ่งพาหนะหลักที่นโตะใช้ในทริปนี้เนี่ยจะเป็นสปีดโบ๊ทค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดค่ะถึงแล้วล่ะค่ะบ้านพลอยเสม็ดแม่นโตะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทานข้าวกันก่อนขอเติมกำลังนิดนึงแต่มาทานข้าวนะคะในสไตล์แบบแฮปปี้แมปแผนที่ความสุขของเราเนี่ยธรรมดาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะมาทานข้าวพร้อมกับปลาค่ะขอพูดถึงที่นี่นิดนึงว่านอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขายังมีที่พักเก๋ๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกมาพักกันอีกด้วยในราคาเบาๆค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงคันแน่นอนมากๆค่ะคุณผู้ชมใกล้ชิดกับธรรมชาติมากห้องก็สบายมากเลยแบบชิลดา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 สัมผัสกันแม้เดินดูห้องไปเพลินๆนะคะก็ต้องมาสะดุดกับเจ้าสิ่งนี้ละค่ะหลังจากที่เราไปชมห้องพักกันมาแล้วเนี่ยออกมาจากหน้าห้องพักนะคะเราก็จะเจอนี้เป็นว่าแบบมันคืออะไรจริงๆแล้วมันเก๋มากเพราะว่ามันคือเปล
เดี๋ยวจะขอลงไปนอนในเปลเขาบอกรับน้ำหนักให้เป็น100กิโลนะคะไม่ต้องห่วงว่าแข็งแรงมากนอนสบายชมวิวดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าอาบแดดจริงๆแล้วเปลเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากเลยขอบอกว่านั่งสบายมากเดี๋ยวขอเวลานอนชิลสักพักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารพร้อมกับปลากันจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามค่ะบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากนะคะเราเดินขึ้นมาที่บ้านพลอยเสม็ดเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราทานข้าวก็อยู่ในทะเลเดินไปเดินมาก็อยู่ในทะเลเหมือนตัวลงมาอยู่ในทะเลเลยเพราะว่าคือแบบว่าเขาออกแบบดีไซน์เก๋มากคือแบบว่าคือเจาะนะคะแล้วก็สามารถห้อยขาลงไปได้แล้วก็บนโต๊ะเนี่ยก็จะมีในส่วนของตรงแบบว่าเป็นกระจกด้วยอ่ะแล้วก็มองเห็นปลาเลยแล้วแบบว่ามีให้อาหารปลาได้ด้วยแล้วก็จะมีแบบปลาว่ายมาเต็มเลยอ่ะลองดูสินี่โอ้โหเต็มเลยอ่ะแต่ว่าเขาดูแลนะคะถ้าเป็นแบบอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่ๆหรือกับข้าวนี่คือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกทำให้แบบรักษาท้องทะเลด้วยแต่ว่าอย่างข้าวเนี้ยเราให้ได้อยู่แล้วเหมือนกับให้ปลาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งกับบรรยากาศแบบนี้อาหารอร่อยๆเนี่ยคือมีที่นี่ที่เดียวคือบ้านพลอยเสม็ดอย่างนี้เลยบริเวณนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาแบบน้องโตเนี่ยบริเวณนี้นี่คือเรียกว่าอ่าวน้อยหนาเพราะว่าอยู่เลยมันนิดเดียวเองจากตรงท่าเรือเนี่ยนะคะคือใกล้มากสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน็อตโตครับอ๋อค่ะโอ้ยอะไรอันนี้คืออะไรน็อตโตไม่ได้สั่งนะมีชาร์จพิเศษหรือเปล่าดูแลพิเศษอันนี้นะครับอันนี้ไปลงมือทำเองเลยครับกับมือเลยครับน่ารักมากพี่อะไรเอ่ยคะแนะนำนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงผมยังแมนครับผมพี่เขาลวดลายมากเลยเอาจริงๆให้หนูเรียกว่ายังแมนเหรอครับยังแมนแล้วพี่ไม่รู้สึกกระดากใจนิดนึงเหรอคะว่ายังแมนก็รู้สึกเหมือนกันครับในไหนแต่ก็ไหนๆแล้วเนี่ยขอเชิญมานั่งตรงนี้นิดนึงครับเพราะเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันยาวนิดนึงว่านี้เพิ่นคือน้ำอะไรชื่ออะไรเชิญมานั่งนิดนึงขออนุญาตครับเชิญที่ยังแมนนะคะขออนุญาตครับไหนๆก็ไหนๆนะคะอันนี้คืออันนี้เป็นParadise Islandครับผมหรอเวลาทานยังไงอ่ะหนูต้องคนไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าจะทานต้องคนนิดนึงครับอ๋อต้องคนไม่ใช่ว่าอันนี้คือมันเป็นสร้างสีสันเพราะว่ามาเกี่ยวกับทางเกาะทางอะไรต้องเป็นแบบสไตล์ของParadise Islandแต่รสชาติโอเคใช่ไหมคะรสชาติรสชาติครับเพิ่งคิดเพิ่งเมื่อกี้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องดูที่สีหน้าครับผมเอาละค่ะโอเคเนี่ยขอชิมขอชิมอร่อยจริงๆแต่แนะนำให้คนนะคะคือถ้าไม่คนนี่อ่ะโอ้โหข้างล่างนี่คือปรี๊ดเลยเพราะว่าข้างล่างจะเป็นเหมือนเป็นน้ำหวานใช่ไหมคะดีเราก็เห็นมาแล้วเนาะแล้วที่นี่อีกซึ่งอยู่ในเกาะเสม็ดบอกไว้เลยว่าอาจจะเป็นเดือนไหนสักเดือนนึงนี่แหละอาจจะเป็นของขวัญประจำเดือนก็ได้แต่ไม่รู้อย่างที่บอกสำหรับแพ็กเกจดีๆเนี่ยนะคะมีให้ตลอดทุกเดือนแน่นอนแค่ติดตามรายการของเราไปตลอดเรื่อย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 แต่ที่แน่ๆเนี่ยในทริปนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะสำหรับอาคารีสอร์ทหัวหินเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าสำหรับในเดือนแรกเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีต้องติดตามค่ะเอาละครับหลังจากอิ่มหนำสำราญกันไปแล้วนะครับทั้งคนและก็ปลาก็ถึงเวลาที่สาวน้อโตของเรานะครับจะแปลงโฉมเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่โอ้ยเดินทางตามหาสมบัติกันแล้วล่ะครับใครที่กำลังรอลุ้นนะครับสำหรับคำใบ้ที่3เพื่อจะมาชิงแพ็กเกจที่พักอาคารีสอร์ทหัวหินนั่นนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับช่วงหน้าเราจะลงไปตามหาสมบัติกันที่ใต้ทะเลนี้แหละครับห้ามพลาดช่วงที่3สนับสนุนโดย Nivea Body Intensive New Deep Repair เลือก Dumex High Q Super Gold Sin Bio Protect เพื่อศักยภาพที่พร้อมสู่อนาคตของลูกรักสครีม4วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD DVD โดย MVD ก็คือดำน้ำตื้นง่ายๆนี่แหละ
แต่ว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเกาะทะลุเนี่ยนะคะคือเมื่อเรามองลงไปเนี่ยจะเห็นแบบน้ำทะเลแบบใสเขียวสวยมากแล้วก็ด้วยน้ำตื้นสัก 2-3 เมตรเนี่ยเราสามารถเห็นปะการังแบบว่าสวยงามเลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการดำแบบ snorkeling ของเราเนี่ยนะคะลงไปตามหาคำใบ้ที่3กันได้เลยนี่แหละค่ะเราจะเป็นแจ็คสเปโร่สาวเอลวินดาบายาเอลวินเอลวินดาบายาเอลวินเอลวินดาบายาเอลวินเอลวินดาบายล่าสมบัติที่นาโตจะพาคุณผู้ชมมาค้นหานั่นก็คือความสวยงามและความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นสมบัติที่ต้องมาค้นหาด้วยตัวเองจริงๆค่ะสมบัติที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้ให้อยู่คู่กับท้องทะเลสีครามไว้นานๆเพื่อรอให้คุณผู้ชมมาเติม good memory ดีๆกลับไปเป็นความทรงจำยังไงล่ะคะคำใบที่3มาแต่ว่าก่อนที่จะได้คำใบที่3กันไปขอทวนคำใบแรกกับคำใบที่2กันก่อนสำหรับคำใบแรกนะคะมีประโยชน์กับการท่องเที่ยวอ่ะและคำใบที่2เนี่ยนะคะก็คือพกพาสะดวกเอาละค่ะแล้วก็มาถึงคำใบที่3กันแล้วเมื่อกี้ลงไปใต้น้ำก็ได้มาเลยสำหรับคำใบที่3ลุ้นกันเลยให้เต็มที่ก็คือมี2พยางค์เอามาประติดประต่อกันดูเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแล้วก็อย่าลืมส่งกันมาที่นี่เลยรับรองว่าอาคารรีสอร์ทหัวหินรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วว่าทริปนี้นะคะเป็นทริปแห่งความสุขอีกทริปนึงเลยค่ะเขาเรียกกันว่าการค้นหานะคะว่าเกาะเสม็ดเนี่ยมีอะไรดีใครจะรู้นะคะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งสวรรค์บนเกาะและมีทั้งสมบัติใต้ท้องทะเลด้วยสำหรับนอโตเองถือว่าคุ้มค่าสุดๆจริงๆค่ะก่อนจากการขอย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับการลุ้นแพ็กเกจที่พักอาคารรีสอร์ทหัวหินเดี๋ยวมาทวนกันนิดนึงดีกว่าสำหรับคำใบแรกมีประโยชน์กับการท่องเที่ยวคำใบที่2พกพาสะดวกและคำใบที่3นะคะมี2พยางค์เอาละค่ะใครรู้แล้วเนี่ยก็ส่งมากันได้ที่ happymap@awake.co.th หรือตู้ปน59ปนฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ค่ะวันนี้เนี่ยคงต้องขอขอบคุณสวรรค์บนดินของเราปาราดีเดอะซิกซ์เฮฟเว่นเสม็ดรีสอร์ทค่ะและก็ผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยสัปดาห์หน้านะคะนอตโตยังปักหมุดความสุขกันอยู่ที่เสม็ดกันต่อเราจะไปตะลุยไนท์ไลฟ์กันจะสนุกแค่ไหนห้ามพลาดค่ะเวลาเดิม 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางททบ5กับรายการแผนที่ความสุข Happy Map วันนี้ไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ